สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เราขับรถลงมาจากภูหินล่องกล้านะครับพอพ้นจากเขตอุทยานนะครับก็คือเป็นรอยต่อของที่ภูทับเบิกเลยนะครับจุดนี้ผมดูแล้วเหมือนจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของภูทับเบิกเลยนะครับแล้วเราก็มองเห็นแบบภูทับเบิกทั้งหมดเลยนะครับเป็นวิวที่แบบสวยมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่ได้มาจากทางภูหินล่องกล้าที่มาจากอีกทางนึงนะครับก็ขับเลยขึ้นมาจนสูงที่สุดของภูทับเบิกนะครับก็คือเป็นทางที่เราจะมาที่ทางภูหินล่องกล้าเนี่ยก็จะเจอจุดชมวิวจุดนี้นะครับเขาเขียนว่าเป็นจุดหน่วยทับเบิกนะครับตรงนี้หัวข้างล่างนี่เหมือนเป็นหมู่บ้านภูทับเบิกข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ถัดจากรถเรามาแค่นิดเดียวนะครับตรงนี้ก็มีแบบเหมือนร้านขายของมีเสื้อผ้าแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะครับว้าวเมลอนก็มีมีโบหิมะด้วยครับโบหิมะก็มีอ๋อฟาละมะละหวานเบบี้แครอทก็มีนะครับโอ้สดมากเลยอันนี้ต้นหอมญี่ปุ่นแบบสดๆเลยครับสดมากดูตรงนี้เริ่มชันแล้วเกือบแทบจะไม่ไหวเลยนะครับก็ผาหัวสิงน่าจะอยู่ข้างบนนู้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับผาหัวสิงว้าวข้างบนนี้สูงนะครับฝั่งนี้คือแบบว่าเป็นเหมือนหน้าผาตัดโล่งลงไปเลยครับทุกคนไอ้ดอยตรงนี้ว้าวนี่ครับทุกคนโอ้ตรงนี้อากาศเย็นเลยครับเห็นนะโอ้โหคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ตรงนี้ค่อนข้างชันมากเลยครับเดี๋ยวลองเถอยหลังไปดูกันแล้วกัน เห็นทางลงแล้วผมแบบสยองเดี๋ยวนะโอ้โหวิวครับนี่เดี๋ยวเราลองเดินลงไปดูก่อนดีกว่านะครับว่ามีที่ว่างด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนกลางเต็นท์กันเยอะมากเลยนะครับนี่ครับตรงนู้นนะครับทุกคนนั่นคือขาหัวสิงจะอยู่ถัดไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลานสุดท้ายก่อนถึงขาหัวสิงนะครับซึ่งคนเยอะแล้วก็ทางลงครับตรงนี้โอ้โหชันเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าชันพอๆกับตอนที่ขึ้นทะเลหมอกยุนไหลเลยครับคือถ้าเกิดว่ามีจังหวะที่เราส่งขึ้นได้นะไม่หยุดอ่ะน่าจะขึ้นได้อยู่ครับโอ้เขามีลานข้างล่างอีกตรงนู้นโหแต่ว่าทางหมดสิทธิ์ครับรถเราลงไม่ได้แน่นอนถนนไม่ค่อยดีเนี่ยครับทางขึ้นตรงนี้ค่อนข้างชันเอาแล้วทุกคนนุ้ยค่อนข้างชันไม่เลยผมว่ามันไม่ค่อนข้างมันชันมากเลยครับตรงเนี้ยไหนๆก็มาแล้วนะครับทุกคนต้องลองดูละเดี๋ยวผมขอลองจอดตรงนี้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าพื้นมันพอได้หรือเปล่านะครับว่าพื้นมันเสมอหรือเปล่านะถ้ามันเสมอนอนได้ก็อาจจะจอดแค่ตรงนี้นะครับจริงๆตรงนี้มันก็วิวก็ดีอยู่นะก็โชคดีนะครับที่แบบว่าเรามาที่นี่แล้วจริงๆคือคนเยอะมากทั้งๆที่แบบเป็นวันธรรมดานะครับแต่ก็โชคดีที่แบบมาเจอสายรถตู้นอนเหมือนกันนะครับพี่ๆ2คนก็แบบใจดีก็เลยให้เรามาจอดแบบขวางข้างหน้ารถได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีด้วยที่แบบได้มีเพื่อนเนาะเพราะว่าเราเดินทางคนเดียวมาตลอดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับพี่ๆเขาก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับโอ้ดีใจมากที่ได้เจอกันเพราะว่าพี่ก็เป็นรถสายรถตู้นอนเหมือนกันนะพี่อันนี้พี่ชื่ออะไรนะครับชื่อดูครับพี่ดูนะครับพี่สวัสดีครับผมชื่อแม็กนะครับพี่แล้วก็สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะครับพี่พรค่ะว้าวนี่คือแคมป์ของพี่ดูกับพี่พรนะครับว้าวนี่ขออนุญาตดูรถพี่พรกับพี่ดูหน่อยได้ไหมพี่สักนิดนึงนะครับได้เลยครับได้ใช่ไหมพี่ครับผมคุณครับเชิญเลยครับยังไม่ได้จัดอะไรเท่าไหร่โอ้นี่ใช้ไม้จริงนะพี่เนาะตัวนี้จะเป็นไม้ทำจากไม้อัดไม้สนไม้อัดยางครับนี่ไม่อัดยางเหรอครับพี่โอ้ทำไมลายไม้เขา
เหมือนไม้สนเลยนะพี่เนาะครับก็ทำคล้ายๆกันเป็นแผ่นใหญ่ๆก็มาตัดเองว้าวโอ้พี่ดูไม่ได้รื้อข้างบนออกเลยนะครับก็คือเพิ่มแค่ข้างๆเนาะอันนี้จริงๆก็ออกได้ใช่ไหมพี่ที่เราทำไปใช่ครับอันนี้ยกออกได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราเวลาเราพอดีรถมันต้องใช้งานเข้าสวนบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับครับก็เลยทำแบบสไตล์นี้เพราะนั้นเราก็แค่ยกตัวนี้ขึ้นมาก็ทุกของเราต้องทุกของใช่ครับว้าวก็ทำง่ายๆครับไม่มีอะไรทำเองเหรอพี่ใช่ครับจริงเหรอพี่สุดยอดเลยโอ้ทำได้ขนาดนี้นี่แสดงว่าเป็นช่างด้วยหรือเปล่าพี่ก็มันไม่ได้ก็พอทำได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่โอ้โหแบบทำเองแล้วมันสนุกกว่าเนาะใช่ครับก็ลองผิดลองถูกกันโอ้ตรงนี้วิวดีมากมองแบบเห็นหน้าผาตรงนู้นสวยมากเลยครับทุกคนนี่ตรงนี้โทษนะครับพี่นี่เอาวิวจากรถพี่ดูครับตรงนี้ว้าวโอ้สวยมากแล้ววันนี้พี่ดูทำอะไรกินกันพี่ตอนเย็นก็พอดีมีกับข้าวติดมาครับก็พวกว่าจะทำเหมือนอะไรนะชาบูครับอ๋อทำชาบู ใช่ไหมครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวมานั่งกินด้วยกันนะพี่เนาะได้ครับได้ที่กว้างเลยโอเคครับ คืนนี้คงมีเรื่องคุยกันอีกยาวเลยนะครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเตรียมตัวทำกับข้าวนะพี่เนาะ เดี๋ยวมานั่งกินด้วยกันเย็นนี้ได้เลยครับโอเคขอบคุณมากครับดีใจมากเดินทางคนเดียวแบบนานๆจะได้เจอแล้วยิ่งแบบเป็นคนที่แบบว่าชอบเหมือนกันด้วยรถตู้เหมือนกันนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเย็นนี้เรามานั่งกินกันที่นี่นะครับทุกคนว้าวเดี๋ยวเราไปอาบน้ำก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดรอให้เย็นกว่านี้ผมว่ามันจะหนาวมากแน่ๆเลยนะครับเพราะเมื่อวานนี้บอกตามตรงเลยคือแปะโป้งมาจากภูหินล่องกล้าแล้วนะโอเควันนี้เราต้องอาบแล้วไม่งั้นไม่ไหวอันนี้ห้องน้ำนะครับชุ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 บแหมไม่มีน้ำอุ่นนะทุกคนไม่มีเลยห้องริมก็แล้วกันชุบชุบชุบหนาวมากทุกคนน้ำนี่แบบเหมือนน้ำละลายจากถังน้ำแข็งเลยครับเย็นมากเลยแต่ไม่อาบก็ไม่ได้นะเราแปะป้องไปแล้วถือว่าอาบเผื่อพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเอาเก้าอี้แคมปิ้งของเราออกไปใช้นะครับเดี๋ยวไปนั่งกินกับพี่ปู่กับพี่พรนะครับทุกคนท้องฟ้าสวยมากเลยครับเป็นแสงทวายไลท์นะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกินกันกับพี่ดูกับพี่พรนะครับวันนี้ก็เป็นเนื้อหมักงานะครับแล้วก็เนื้อสไลด์3แพ็คส่วนตรงนี้มันเป็นเนื้อชิ้นที่ผมจะเอามาตุ๋นนะครับไว้เดี๋ยวไว้ทำพวกข้าวหมกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยเริ่มหนาวแล้วโอเคเดี๋ยวผมใช้หม้อเล็กใบนี้นะครับเพราะว่าเขามีฝาปิดนะครับโอเคแล้วก็เครื่องเทศที่เราจะใช้วันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับใส่เครื่องเทศลงไปนะอันนี้จะใส่เป็นเม็ดยี่หร่านะครับทุกคนแล้วก็เม็ดผักชีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข่าอบแห้งนะครับนี่เดี๋ยวใส่หมดเลยนะครับแล้วก็การพูครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอบเชยป่นนะครับจริงๆใช้เป็นอบเชยก้านก็ได้นะครับแต่ว่าผมมีแบบป่นก็เดี๋ยวเราใช้เป็นแบบป่นนะครับแล้วก็เกลือดำนะครับนิดหน่อยนะครับ
แล้วก็คือเครื่องเทศพวกนี้นั้นเดี๋ยวเราจะคั่วนะครับคั่วไฟอ่อนๆก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับแล้วก็ใส่เนื้อนะครับน้ำมันเยอะไปนะครับเดี๋ยวผมตักน้ำออกหน่อยนึงดีกว่าเดี๋ยวตอนที่มันเดือดแล้วมันจะทะลักนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้เม็ดกะวานนะครับลูกกะวานกับอันนี้เป็นผงมาซาล่านะครับนี่แล้วก็ปิดฝาหม้อนะครับแล้วก็เบาไฟอ่อนๆเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปนั่งอยู่ตรงรถพี่ดูนะครับจะได้ไม่ต้องมาคอยดูบ่อยๆโอเคครับเดี๋ยวเราเตรียมของไปกินกับพี่ดูนะครับแล้วก็เนื้อสไลด์นะครับเดี๋ยวเอาไป3แพ็คเลยแล้วกันนะครับโอ้สว่างเลยขอบคุณครับดีพี่ดีเลยครับขอบคุณครับว้าวโอเคแล้วก็เนื้อของเราได้ไอแบบอันนี้จริงๆอากาศอย่างนี้ต้องกินชาบูแล้วพี่เนาะอุ่นๆนะครับขอบคุณมากครับจริงๆแบบบรรยากาศอย่างนี้อบอุ่นมากเลยนะมีแบบมื้ออาหารที่ได้กินกันหลายๆคนนะพี่มีเพื่อนกินอร่อยดีใจเหมือนกันครับผมก็ครับผมก็คนเดียวมาหลายวันเย้นี่เนื้อของเรานะครับไม่เดี๋ยวน้องข้างๆครับโอ้นี่เอาอะไรมาครับเนี่ยเอาอะไรมาบ้างเนี่ยไส้กรอกครับไส้กรอกโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับได้ครับขอบคุณมากนะครับครับดีใจเนี่ยมิตรภาพของแคมปิ้งเลยนะครับเนี่ยน้องๆ2จานเลย2จานเลยครับที่น้องๆเอาไส้กรอกมาให้ใจจังเลยไส้กรอกย่างเลยพี่อร่อยครับนี่แหละการมาแคมปิ้งมาเจอคนที่ใช่คือจะมีสภาพใช่ครับจริงนะผมว่ามาแคมปิ้งเนี่ยถ้าเราเปิดใจคุยกับคนรอบข้างอ่ะมันจะได้มีสภาพเพิ่มเลยนะพี่เดี๋ยวเราแบ่งเนื้อไปให้น้องกันนะครับทุกคนเดี๋ยวให้น้องได้ไปย่างนะครับพี่ครับผมแต่ว่าเนื้อมันแร่บางๆนะก็คือเราย่างแล้วก็รีบพลิกแล้วกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับโอ้ขอบคุณครับน้องโอ้น้องมีน้ำเย็นๆให้ด้วยครับผมว้าวเผื่อเพิ่มอีกตัวเผื่อโอ้พี่ตัวนี้นี่ใหญ่มากเลยพระจันทร์สวยมากฮะทุกคนโอ้โหพระจันทร์สวยมากนู้นเกือบจะเต็มดวงแล้วด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหสว่างมากครับพระจันทร์คืนนี้โอ้โหนี่ดาวบนดินนะครับกินเสร็จกันแล้วนะครับทุกคนอากาศตอนนี้ก็แบบหนาวมากเลยนะพี่เมื่อกี้ดูประมาณ14องศาเล็กตัวเดียวเดี๋ยวรอลุ้นพรุ่งนี้มันจะมีหมอกหรือเปล่านะใช่พี่อยากได้หมอกจริงๆเลยนะครับหวังว่าพรุ่งนี้เช้าเราคงไม่เจอหมอกกันแล้วพี่ครับงั้นก็ตอนนี้ก็4ทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวแยกย้ายกันไปนอนแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่อยู่มากๆนะพี่แล้วก็ขอบคุณพี่พรด้วยนะครับขอบคุณใจที่ได้เจอพี่นะครับขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้เนาะที่เราได้กินด้วยกันเช่นกันครับหมู่คนยกมาให้ก็ไม่ใช่น้อยกันนึงขอบคุณมากทานด้วยกันพี่ดีนานๆทีได้แบบมีเพื่อนได้ทานอาหารด้วยกันเนาะแล้วยิ่งแบบเป็นเพื่อนที่ชอบอะไรเหมือนกันนะครับประสบการณ์แล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีเหมือนกันวันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตื่นเช้ามาดูหมอกกันนะพี่ดูหมอกด้วยกันผมว่าคงมีนะผมว่าคงมีนะพี่ต้องได้เจอมาสักครั้งนึงได้เจอใช่แล้วพี่งั้นวันนี้อาตีสวัสดีนะครับพี่สวัสดีนะครับขอบคุณนะครับนะครับทุกคนกลับบ้านกันแล้วกลับมาที่รถเราครับอันนี้เนื้อตุ๋นนะครับทุกคนหอมเลยเริ่มนุ่มแล้วนะครับอาทิตย์สวัสดีครับทุกคนเวิร์กมากนะ
สวัสดีครับทุกคนพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วตอนนี้หนาวมากเลยอ่ะเมื่อคืนเนี่ยต้องหมอบไฟนี้แบบเป็นน้ำผาเล็กๆนะครับเดินลงมาไม่ไกลมากนะครับวิวดีมากเลยแล้วก็ข้างหลังเราตรงนี้ครับทุกคนก็คือผาหัวสิงนะครับแล้วก็ถัดไปตรงนู้นจะเห็นรถจอดไกลๆนะครับที่เราจอดนอนนะครับบรรยากาศแบบในทุ่งหญ้าเลยอ่ะสวยมากว้าวเนื้อตุ๋นของเราหอมมากเนื้อนุ่มนะครับเดี๋ยวเช้านี้เราทำเป็นเคบับนะครับเคบับเนื้อตุ๋นเนื้อนุ่มกำลังดีเลยครับทุกคนอร่อยเลยกินเนื้อกันได้เนาะครับผมครับน้องๆเมื่อคืนที่ทำไส้กรอกมาฝากนะครับทำเคบับให้น้องกินกันตอนเช้าพรกับพี่ดูได้ตื่นแต่เช้าเลยนะพี่เมื่อเช้าได้ยินเสียงเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาขายหมูปิ้งเหรอพี่แต่เช้าเลยเหมือนปลุกแหละพี่ซื้อกินอะไรใช่ไหมพี่เมื่อเช้านี้โอ้อร่อยครับผมตื่นไม่ทันก็เลยเดี๋ยวทำกินอันนี้ไปแล้วก็นี่เมลอนผมซื้อมาเมื่อเช้าไอ้เมื่อวานตอนเช้าพี่นี่มีพันธุ์อะไรเป็นไงลูกส้มโอเหรอฮะไม่รู้เหมือนกันจริงๆลูกมันจะใหญ่ขนาดนี้เลยนะพี่อันนี้แม็กซื้อลูกเล็กมาสีเขียวเขียวใช่พี่ไม่รู้พันอะไรเหมือนกันเห็นสีเหลืองก็สวยดีเหมือนรถเลยซื้อมา มาเดี๋ยวปอกกินกันนี่ดีเลยมีเพื่อนกินหน่อยมันจะกัดเหมือนแอร์เป็นโมงนะลองกินก่อนเลยให้พี่ดูก่อนเลยครับเดี๋ยวจะลองชิมหน่อยครับขักก็ได้ยังออกเลือดหวานหวานอยู่แล้วพี่
โพลารอยด์เก็บเป็นความทรงจำนะครับพี่ดุ๋มพี่พรแล้วก็เดี๋ยวฝากน้องถ่ายให้พี่หน่อยนะครับนี่นะครับทุกคนบรรยากาศตรงนี้อันนี้แม็กเอามอบภาพนี้ให้กับพี่ดุ๋มนะพี่ขอบคุณมากนะครับพี่ดุ๋มพี่พรเต็มความทรงจำนะครับอันนี้ครั้งหนึ่งที่ผาหัวสิงของเรา3คนมีโอกาสเดี๋ยวคงได้เจอกันอีกพี่เราสายแคมป์เหมือนกันนะครับใช่แล้วเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเจอกันนะขอบคุณมากนะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้อยนะครับวันนี้ถ่ายให้น้องๆ3รูปนะครับเพราะว่าน้องๆมากัน3คนแล้วครับอันนี้พี่ให้รูปนะหนูเลือกกันเองนะครับเลือกกันเอาเองนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายนะเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ